สำหรับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข่าวออกมาไงว่าคุณการเนี่ยไล่คุณอีฟออกไปจากบ้านใช่ไหมคะหลังมีกระแสต่างๆนานานะคะทั้งเรื่องที่ว่าการวิภากรเนี่ยออกมาบอกว่าโดนเสียโป้โกงเงินรวมถึงดึงอีฟนะอดีตแฟนของเสกโลโซมาร่วมงานเพื่อเป็นการแก้แค้นค่ะรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างอีฟกับเสียโป้ครั้งนี้เสียโป้ค่ะก็เลยควงอีฟนะคะรวมถึงภรรยาตัวจริงอย่างคุณอุจุธามาศมายืนยันว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่รวมถึงอีฟก็มาด้วยนะคะเคลียร์เรื่องเสกด้วยล่ะค่ะสามคนเลยเสียโป้เสียโป้และอีฟผ่อนมั่นอะไรตามเงาตามเงาเลยค่ะแล้วก็คือทางใครทางมันนะคะมีโอกาสกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าอันนั้นเป็นให้เรื่องของอนาคตแล้วจริงๆเราหมดรักเขาไปเลยหรือว่ายังไงครับหรือว่ามีความรักที่ผมเองก็เป็นความแบบก็ยังหึงหวงถึงแม้ตอนนี้มาง้อก็คือไม่กลับไปก็คงมาถ้าเกิดมีการยังพลาดทีมยังมีอะไรถึงเราจะยังไงอ่ะก็ต้องเป็นให้จดหมายอะค่ะใช้กฎหมายไปผมคิดในใจอย่างเดียวไม่ได้โป้เคยกับพี่การแบบว่ามีเรื่องงานแล้วเลยเอาเงินมาประชดอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะผมกับพี่การเนี่ยมันจบไปแล้วเงินทั้งฝากคืนเขายังผมคืนไปหมดแล้วเคลียร์แล้วแต่จะเอามาเอาดอกเบี้ยผม47 ล้านผมไม่จ่ายอยู่แล้วเพราะก่อนที่ผมจะเจอเขาเนี่ยเขามีเงินอยู่ในบัญชี33 ล้านแต่เขาเนี่ยให้ผมออกมาบอกว่าผมยืมเป็น100เพราะรวมดอกเบี้ยก็ดังที่ผมเคยให้ไปแต่เงินทุกบาทผมคืนเขาไปหมดแล้ว